สวัสดีครับผมจาก Get Import นะครับผมวันนี้ก็มานำเสนอนะครับผมรถ ATV นะครับพร้อมกระบะท้ายนะครับผมนี่ฮะกระบะบรรทุกเลยนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่อง 150cc นะครับผมล้อขนาด10นิ้วนะครับผมนะฮะบรรทุกได้ดีเลยทีเดียวนะครับนำน้ำหนักกัน800กว่าโลนะครับผมนะครับครับผมนะครับล้อขนาด10นิ้วนะครับดอกยางสวยเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับไฟหน้า LED 4ดวงนะครับนะครับเป็น LED นะครับ4ดวงนะฮะทนทานมากนะครับผมไฟหน้าอีก2นะครับผมแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้เรียบร้อยนะครับผมตัวนี้นะครับมาดูที่ตัวเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องรุ่นยอดนิยมเลยทีเดียวนะครับเป็นระบบ4จังหวะนะครับ 150cc นะครับอะไรนะครับสามารถเทียบตามร้านมอไซค์บ้านเราได้เลยนะครับผมนะฮะนะครับผมครับเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์9591เบนซินนะครับเหมือนกับมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับผมนะฮะระบบเกียร์นะครับผมตัวนี้ใช้คู่กับคลัชมือนะครับผมครับเป็นคลัชมือนะครับผมนะฮะระบบเกียร์เดินหน้า4ถอยหลัง1นะครับนะใช้ง่ายครับเดินหน้าก็งัดขึ้นครับเกียร์1เกียร์2เกียร์3เกียร์4นะครับผมส่วนเกียร์ถอยหลังก็ตบลงมาจาก4มา3มา2มา1นะครับพอแล้วก็เกียร์ว่างนะครับผมพอเกียร์ว่างก็กดอีกครั้งนึงเป็นเกียร์ถอยหลังแล้วนะครับผมนะฮะนะครับดูด้านหลังต่อนะครับผมด้านหลังนี้ครับมาพร้อมกับกระบะนะครับขนาดใหญ่นะครับผมนะครับนะฮะกระบะตัวนี้นะครับผมความยาว100ซมนะครับความกว้างก็100ซมนะครับผมนะฮะเป็นกระบะขนาดใหญ่นะครับนี่นะฮะกระบะนะครับสามารถที่จะเปิดแยกได้นะครับนะฮะนี่ครับเป็นที่เปิดนะครับผมนะฮะตัวนี้นะครับนะครับนี่ครับกระบะสามารถเปิดได้ครับเปิดข้างก็ได้นะครับผมนี่ครับนะครับกระบะสามารถเปิดได้ทั้ง3ด้านนะครับผมนะฮะนี่ครับผมนะครับใช้ง่ายทนทานนะครับกระบะนะครับผมนะครับครับส่วนด้านล่างครับผมด้านล่างก็ขับเคลื่อนด้วยระบบเพาขับนะครับผมนะครับเป็นเพาขับนะครับนะฮะโชคหลังขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ดิสเบรกนะครับนะฮะตัวนี้เป็นเพาขับทนทานนะครับผมนะฮะลุยได้เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟท้ายขนาดใหญ่นะฮะสองอันนะครับผมนี่ครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับฝั่งนี้นะครับผมนะครับฝั่งนี้นะครับเรามีตัวกันความร้อนจากถ้อยเสียให้เรียบร้อยนะครับผมนะครับแล้วก็ช่องเซอร์วิสน้ำมันเครื่องนะครับง่ายครับเหมือนกับมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเลยนะครับมีด้ามวัดขีดวัดของน้ำมันเครื่องที่ตัวนะครับฝาปิดน้ำมันเครื่องด้วยนะครับผมนะครับเปลี่ยนถ่ายง่ายครับ 0.8 ลิตรนะครับน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์สี่จังหวะทั่วไปเลยนะครับผมนะฮะนี่ครับระบบหัวเทียนนะครับสามารถเทียบตามร้านอะไหล่มอเตอร์ไซค์บ้านเราได้เลยนะครับผมนะฮะมาดูด้านบนนะครับผมด้านบนตัวนี้นะครับเป็นเบรกนะครับผมเบรกมือนะครับผมนะฮะตัวนี้นะครับสามารถที่จะกดล็อกได้นะครับนี่ครับล็อกนี่ผมจอดบนทางชันอยู่นะครับนี่ผมล็อกเอาไว้เหมือนเบรกมือรถยนต์นะครับนะบนเนินนะครับสามารถล็อกได้เลยนะครับผมนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นเบรกเท้านะครับเป็นเบรกเท้านะฮะเบรกหลังนะครับผมคันเร่งเหมือนกับมอเตอร์ไซค์นะครับผมนะครับทนทานนะครับคันเร่งเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นคัสมือนะครับผมนะครับคัสมือนะครับตัวนี้ก็ที่สตาร์ทเครื่องนะครับผมนะครับที่เปิดไฟหน้านะครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสัญญาณแตรนะครับแล้วก็ตัวเปิดช่วงน้ำมันนะครับผมนะฮะมีให้เรียบร้อยเลยนะครับผมนะครับนี่ครับแล้วก็มีเรือนไม้นะครับเรือนไม้ขนาดใหญ่นะครับเรือนไม้ก็จะมีตำแหน่งเกียร์บอกให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับเปิดสวิตช์นะครับผมนะฮะมีตำแหน่งเกียร์บอกให้เรียบร้อยนะครับพอเปิดสวิตช์เสร็จแล้วเราก็มากดตรงนี้ครับผมสตาร์ทเครื่องครับสตาร์ทง่ายเลยทีเดียวนะครับผมครับ
ญาณไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้พร้อมนะครับแต่นะครับผมแต่ให้เรียบร้อยนะครับผมสนใจทักกันมาได้เลยนะครับผมนะครับที่เบอร์โทรและไลน์นะครับ0618933976นะครับผมลูกค้าจะได้สินค้าตามคลิปนี้เลยนะครับผมนะครับนะฮะสามารถเลือกสีได้นะครับสีดำแดงน้ำเงินเหลืองนะครับผมนะลูกค้าสั่งได้เลยนะครับผมนะครับเอาไปบรรทุกอุปกรณ์การเกษตรนะครับเข้าสวนเข้าไร่สบายมากๆเลยครับตัวนี้นะครับผมนะฮะขอบคุณมากครับ